ถ้าสถานึกจิตดวงสุดท้ายอยู่กับบุญกับกุศลศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นศรัทธาจะต้องหาที่เกาะที่ยึดที่ปึ้งที่อยู่ของใจให้ได้แม้ตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บนี่กำลังนะระบาดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นเดี๋ยวก็น้อยลงศรัทธาบ่ต้องไปหวั่นไหวศรัทธานะเฮาก็ป้องกันตัวเก่าไว้ดูแลตัวเก่าไว้สุดที่สุดนะจนที่สุดนะแต่ถ้าเป็นอยู่นี่อยู่ก็บางทีก็เป็นรหัสกรรมอย่างที่เคยอู้เป็นประจำว่ารหัสกรรมนี่ยากที่จะอธิบายได้นะทุกคนบางทีจะต้องมาปุ๊บปะกับโรคภัยไข้เจ็บคนหนึ่งกับปะอย่างหนึ่งคนหนึ่งกับปะอย่างหนึ่งบางคนปะโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคประจำตัวมาที่จะหายได้จัดนี่จะต้องไตด้วยโรคประจำตัวแบบนี้มันยิ่งกว่าโรคโควิดนี่แถมเล่าหลายเต้าศรัทธาลงเกิดหลายเต้าศรัทธายิ่งกว่าโรคโควิดหลายเต้าโรคโควิดนี่เดี๋ยวนี้หักสาหายกันไปนักแหละเกี่ยงใหม่มานั่นหลายปันตอนนี้เหลือมาตะได้แล้วนี่เนี่ยเหลือมาตะได้แล้วเนี่ยศรัทธาลงเกิดพอหรอทุกอย่างไม่เหมือนแน่เกิดขึ้นอยู่ดับไปก็ถึงบอกแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนจะต้องหูและเข้าใจและป้องกันนะดูแลตัวเก่าให้ดีการดูแลตัวเก่านั้นเหมือนกับดูแลคนอื่นไปในตัวโดยการป้องกันตัวเก่าก็เหมือนกับป้องกันคนอื่นไปในตัวอย่างนี้เป็นต้นศรัทธาเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนั้นที่ฟังรายการมีคำถามที่ตัวมาเนี่ยเอ๊ความมืดของจิตใจคนเดี๋ยวนี้ท่านอาจารย์เพิ่มนักขึ้นแต่วันนะนี่จะมีวิธีใดพ้องที่จะฮือคนเฮามีจิตใจสว่างขึ้นคือมันดีเหลือสมัยก่อนน้อยก็เพื่อความสุขของสังคมนะสังคมจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเดี๋ยวนี้มีปัญหากุฏิกุฏังนี่สมัยก่อนนี่คนใส่หน้ากากกันนี่เข้าหาการนี้บ่ได้บ่หน้าไว้วางใจบ่หน้าคบนะศรัทธาถึงวันนี้ถ้าไผบ่ใส่หน้ากากแล้วบ่กล้าเข้าไปหาทะเมาะเนี่ยมันปิดจริตศรัทธาแต่ก่อนนี้เป็นอย่างอันน่ะเดี๋ยวนี้ถ้าไผใส่บ่ทําเดี๋ยวยิ่งตั้งการเปิ้นบอกไว้ไปไหนต้องใส่หน้ากากเนอบ้านมันจะพิษกฎไม้พิษอันอย่างต่างๆไผบักกล้าเข้าใกล้เข้าหากันเพราะต่างคนต่างกว่าต้องใส่หน้ากากเข้าหากันทมะถึงจะอยู่ใกล้กันได้ถึงจะคบได้เป็นไปด้วยกันได้สมัยก่อนนี้ไผสั้นหน้ากากเข้าหากันคนที่ใส่หน้าอันอย่างต่างๆไผบักกล้าเข้าใกล้เข้าหากันเพราะต่างคนต่างเข้าหากันทมะถึงจะอยู่ใกล้กันได้ถึงจะคบได้เป็นไปด้วยกันได้การเข้าหาการคนที่ใส่หน้ากากเข้าหาการนี่โอ้มาได้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงศรัทธาลองขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นโยมถามว่าความมืดของจิตใจคนถึงวันนี้มันเพิ่มขึ้นท่านอาจารย์จะมีวิธีใดพ้องจะเงี้ยอย่างไรพ้องเนี่ยจะให้จิตใจคนเนี่ยให้สว่างสวายเนี่ยเมื่อจิตใจคนสว่างสวายสังคมจะได้อยู่เย็นเป็นสุขแน่นอนศรัทธาธรรมมาก็ดีแล้วถูกละถูกต้องและดีงามละถ้าจิตใจคนหอมมืดไปติ๊กเพิ่มขึ้นจังหวัดเนี่ยศรัทธาลองเกิดพอความมืดของจิตใจเนี่ยปาหือทุกหย่อมย่าวุ่นวายซับโซนความปลอดภัยก็เหลือน้อยนะความสุขก็เหลือน้อยเหมือนกันเพราะต่างคนต่างมืดเมื่อมืดแล้วพอยังบหานะก็สามารถที่จะทำอัญญาต่างๆได้เพราะพอบาลต่างคนลงพอศรัทธาถึงวันนี้นะศรัทธาลองรับตาเตียวไปคลำไปเนี่ยอยู่บนบ้านลองรับตาพอแยกกันมันบ่สะดวกมันด้วยประการทั้งปวงอ่ะศรัทธาจะเกิดอันตรายขึ้นน่ะลงคันใดลองรับตาลงคันใดพอกะนะยิ่งบ่ใช่เจ้าของบ้านมันต้องไปถามเถอะโตคันใดเป็นแน่แต่ดีบ่ดีก็ตายพอโตคันใดนี่ศรัทธาเพราะว่าพอคันใดบหานเป็นจะได้รับตามันมืดอ่ะเมื่อรับตาแล้วพอบหานเนี่ยลองขึ้นพอเนาะแม้กระทั่งตัวเก่าก็อันตรายเหมือนกันเนี่ยความมืดของจิตใจโยมเพิ่นถามมานี่
เนี่ยความมืดของจิตใจลองกู้พอแล้วศรัทธาเมื่อจิตใจมืดเนี่ยทุกอย่างก็มืดไปในตัวโดยมืดไปกู้ตี้ศรัทธาจิตใจมืดนี่อันตรายครอบครัวเหมือนกันนะมีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยผัวก็ดีเมียก็ดีเนี่ยถ้าจิตใจมืดคนใดคนหนึ่งเนี่ยอยู่ด้วยกันลำบากแล้วถ้ามืดตึงสองคนซ้ำอีกกู้พอศรัทธาศรัทธาเพิ่นทำมาก็ดีนะเออครอบครัวเนี่ยต้องมีความสว่างสวยทางจิตใจต้องสะอาดต้องซื่อสัตย์ต่อกันต้องตรงไปตรงมาออมีความผ่องใสเปิดอกเปิดใจอู้การอยู่ด้วยกันนี่ลูกเต้ากับพ่อกับแม่พ่อแม่กับลูกเต้าอีเป็นต้นแล้วภายในสังคมครอบครัวสังคมที่ออกไปสังคมภายในชุมชนก็ดีสังคมในสังคมก็ดีนะญาติโยมศรัทธาลองขึ้นพออย่างสังคมกลุ่มคนที่จะต้องทำงานด้วยกันอย่างบริษัทอีเป็นต้นนะโรงเรียนก็ดีคณะครูก็นักเรียนก็ดีเราขึ้นพอเราศรัทธาถ้าจิตใจบ่มืดเนี่ยถ้าครูก็จิตใจดีมีเมตตาคุณนะต่อนักเรียนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็อยู่ถ้อยฟังกรรมนิสัยเรียบร้อยสะอาดนะมีความเข้าใจที่ครูสอนเนี่ยครูก็ม่วนใจครูบาอาจารย์ก็ม่วนใจลูกศิษย์ก็ดีใจพ่อแม่ถ้าลูกอยู่ถ้อยฟังกรรมนะอันนี้แสดงว่าลูกนี่เออมีปัญญาปัญญาเนี่ยมีความแจ้งความสว่างมันก็นี่แต่ยงนะวิธีใดที่จะแย่ฮึดจิตใจคนให้มันสว่างท่านอาจารย์วิธีใดก็วิธีจะต้องศึกษาหาความรู้นะอย่างไฟมันดับเพราะไฟมันบ่มีไงแบตเตอรี่มันบ่มีอ่ะสุดท้ายจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ไฟฉายเนี่ยท่านไฟฉายบ่มีก็ต้องเซาะท่านไฟฉายมีก็บอกไฟฉายสมัยก่อนนะต้องใส่ท่านไฟฉายถ้าบ่มีท่านไฟฉายกดไปจะได้กระตึงไฟกระตึงบ่ออกก็ต้องหาท่านไฟฉายนะท่านไฟฉายเนี่ยศรัทธามีความจำเป็นความสว่างจองจิตใจเพราะฉะนั้นคนเราจะเอาอย่างเป็นท่านไฟฉายก็คือความรู้ความเข้าใจว่าอันอย่างดีอันอย่างบ่ดีอันอย่างถูกต้องอันอย่างบ่ถูกต้องความถูกต้องความดีนี่แหละทุกคนต้องการจะหาวิธีบางคนก็ส่งลูกไปโรงเรียนคือไปศึกษาหาความรู้บางคนก็ส่งลูกไปอยู่วัดไปอยู่ที่วัดสมัยก่อนนี่วัดนี่ที่เป็นที่แหล่งเรียนรู้ศรัทธาวัดแต่ก่อนเป็นที่เรียนรู้วัดโรงเรียนต่างโลกนี่เหมือนว่าใจมีนักมากมายไก่กองอย่างประเดี๋ยวนี้สถานศึกษาอย่างปัจจุบันนี้ป้อน้อยป้อนหนานสมัยก่อนไปเฮียนหู้ภายในวัดตุมวนะเฮียนหู้ภายในวัดเป็นศาลาพ่องยางพ่องเป็นช่างเป็นนี้ได้ความหู้จากในวัดในวาออกมามีปัญญาปัญญาสามารถดำรงชีวิตไปได้ด้วยความปลอดภัยนักเหลือคนอื่นหู้ว่าอัญญาทุกอัญญาบทุกอีเป็นต้นสมัยก่อนนะเพราะฉะนั้นโยมว่าจะมีวิธีใดพ่องที่จะฮือจิตใจคนเฮานั้นบ่ฮือมืดฮือสว่างนักเหลือมืดอีนี่ก็ทุกคนก็จะต้องศึกษาหาความรู้จากนะความเป็นจริงในชีวิตว่าเป็นจะใดพ่องอย่างคนเฮาตุ๊กพ่อหยังต้องศึกษาเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมนี่ถ้าว่าเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกรรมว่ามีจริงเนี่ยคนเฮาก็บ่กล้าทำความชั่วละเมื่อบ่กล้าทำความชั่วจะทำแต่ความดีจิตใจก็เหมือนมีหูเมื่อหูมันก็สว่างสวายเนี่ยศึกษาหาความหูบางคนเหมือนแบตเตอรี่มันอ่อนไปพ่องแบตเตอรี่บางคนเคยเปลี่ยนคนดีแต่แตกปิ๊กมาเปลี่ยนคนให้คนชั่วก็มีเพราะว่าแบตเตอรี่มันหมดไปความหูความเข้าใจภายในใจนี่จะบ่หูทองแท้มันก็ค่อยผ่อนคลายลงไปเจออย่างพ่องเจอสิ่งแวดล้อมบางคนมีเพื่อนฝูงเจอเพื่อนที่บ่ดีเปลี่ยนคนดีแต่แตกบางคนไปคบเพื่อนบดีลูกหลานมากันศรัทธาบางคนลูกของศรัทธาต่างหลายนี่แหละบันเตี้ยอยู่กับพ่อแม่ดีแน่เนาะส่งไปห้ำไปเห็นนึกว่าจะไปเอาความหูความเข้าใจความลวกแหลมนำมาใจกับวิถีชีวิตพ่อแม่จะได้เบาอกเบาใจพ่อลูกมีความหูที่ถูกต้องและดีงามปรากฏว่าเอาความทุกข์มาฮือพ่อแม่ทำฮือพ่อแม่ได้ความลำบากยากแค้นเกิดขึ้น
นะโอ้แล้วมีครูมาฟ้องละคนนั้นมาบอกละว่าลูกตัวเก่าไปทำบดีเนอะเกิดขึ้นไปชกไปต่อยไปทำบัตรตีห้องเฮียนฟ้องตีสถานศึกษาตีฮันตินีมีข่าวเขาเกิดขึ้นบ่อยครั้งพ่อแม่นึกว่าเออส่งลูกไปเรียนหนังสือเนี่ยสถาบันทีสิ่งแวดล้อมนะท่านไฟชายก็มดลงไปท่านมันมดนะเพราะมันหัวท่านไฟมันหัวนี่มันก็ไฟมันก็ล่อยหล่อลงไปหัวเพราะเปื้อนฝูงเนี่ยสถาต้องระวังสถานี่เหมือนกันนี่ความแจ้งมันบ่มีสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังหน้าหันใจทุกชีวิตนะในโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างใดคือทุกคนมีแสงสว่างสังคมจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเขาต้องปูพื้นฐานตั้งแต่น้อยนะลูกเต้าศรัทธาศรัทธาจะต้องเป็นตัวอย่างพ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างพ่อแม่ถ้าบ่กินเหล้าอ่ะจะสอนลูกก็ได้อ่ะแต่ถ้าพ่อแม่กินเหล้าอยู่อ่ะลูกจะไปกินเนอะนี่บ่ดีมันจะไปสูบบุหรี่นะแล้วลูกเนาะศรัทธาก็หันพ่อสูบบุหรี่แม่กินเหล้าแล้วจะสอนลูกมันก็อุญญาตตัวอย่างมันบ่มีศรัทธาเพราะฉะนั้นอย่าโยนศรัทธากึดพอเถอะคนที่ถามมึงกันนะที่โทรถามมาเนี่ยว่าคนที่โทรถามมานี่น่าจะฟังคืนนี้ว่าแล้วเฮาเป็นจะได้พ้องกาสูบบุหรี่อยู่คอกินเหล้าก็ถ้าแล้วความซื่อสัตย์สุจริตเฮาได้แสดงคือครอบครัวเฮาได้แสดงคือลูกเต้าคนรุ่นหลังคือเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรนะเพื่อนพ้องในสังคมนั้นได้ฮู้ได้ห่านก็ว่าเวลาไปไหนเพื่อนยื่นมาเฮ้อบ่กินเฮาบ่ใช่กินนะแต่งานจะช่วยอยู่เนาะอ่ะถ้าไปกันงานนี้ขออนุญาตนะขอเมตตาด้วยอ่ะใจอีกอ่ะขอความเมตตาเนาะขอความเมตตาว่าจะบ่ขอกินนะเนาะเพราะว่ามันกินบ่ได้นะกินบ่ได้มันอันตรายต่อร่างกายตัวนี้ถ้าบอกเตี้ยคนที่มีปัญญาโดยการหู้ละถ้าคนแค่นฮื้อกินติ๊กๆนี่มันก็อิดอ่ะเนี่ยสังคมมันลำบากสถาจนวันนี้อบายมุขเนี่ยเกิดขึ้นนักพอจิตใจของคนน่ะมันมืดไปสถาอย่างสถาพื้นฐานมันเนี่ยจะได้ก็ต้องพยายามใฝ่หาความหู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอันอย่างที่เป็นบุญน่ะที่เป็นกุศลที่สิ่งที่ดีงามต่างๆกระทำไปบางทีบางอย่างมันบ่เกิดขึ้นส่งผลเตื้อมันคนก็ท้อแล้วบางคนท้อแล้วพอทำความดีโอ้ความดีบ่ส่งผลท้อละโอ้บ่เอาละคนบางคนยังบ่ทำความดียังอยู่ดีมีสุขอันนี้อุตส่าห์ทำความดีมาเป็นปีๆละบ่ฮะผลที่เกิดมาสักอย่างคนบ่หันความดีของตัวเก่าสักอย่างโอ้พอละแบบนี้ก็มีเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเคยปากก็มีเพราะว่าบางทีเราปลูกต้นไม้อย่างที่เคยอู้เราปลูกต้นไม้ต้นตอกต่างๆบางทีเพิ่นจะมาส่งผลไปฮือเตื้อก็เฮาก็ใครฮือเพิ่นออกติ๊กๆอ่ะศรัทธาเนี่ยมันบ่ถึงเวลาเตื้อมันเป็นบางทีกรรมเก่าที่ส่งคือเฮาต้องมาใจกรรมก่อนใจนี่ใจกรรมโอ้มันละเอียดอ่อนศรัทธาเอ้ยเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องบุญอย่าอันแท้ๆศรัทธายิ่งศรัทธาเนี่ยเข้ากับผมตมาภาพเนี่ยเข้าใจศรัทธาว่าต้องใจชีวิตเป็นคฤหัสถ์มีสายเนี่ยมีปัญหาสารพัดอย่างศรัทธานะสปะอย่างนะเพราะว่าการกินกันอยู่การใจชีวิตนะคฤหัสถ์มีสายนี่แน่นอนเลยทีเดียวนะวันที่จะใจจะรักษาศีลรักษาธรรมวันพระวันศีลจะไปวัดไปวามาเตอโอ้ถ้าบัดแต้บอกว่านี่ถ้าบุญเก่าบ่ปอบ่เพียงปอบ่ตัดสินใจเต้นกันยากมากการศรัทธายากพอสมควรแต่คนที่เคยสั่งสมบุญมาแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่าบ่ยากถ้าบ่ได้ไปวัดก็บ่ม่วนละงุนงิดละถ้าบ่ได้ไปรักษาศีลนี่บ่ม่วนละอันนี้แสดงคนนั้นของเก่าเพิ่นน่ะทันไฟเพิ่นชัดมาดีนะไฟแห่งแสงสว่างแห่งความรู้ความเข้าใจเนี่ยสั่งสมมาหลายภพหลายชาติแต่เมื่อเฮารู้แบบนี้ถ้าเฮาบ่สั่งสมความดีถ้าเอามาสั่งสมไว้เมื่อใดมันจะมีฐานไฟฉายเมื่อใดมันจะเต็มเมื่อใดจะส่องไปทางหน้าจะได้หันถนนทางหน้าเป็นจะได้พ่องการเดินทางของชีวิตก็จะครุขระอยู่แบบน้ำล่ำไปญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นแบบนั้นแต่เพราะฉะนั้นศรัทธาทำมาก็ดีนะต้องอนุโมทนา
นะความมืดของจิตใจคนถึงวันนี้มันเพิ่มขึ้นนะท่านอาจารย์เป็นว่าแบบนั้นวิธีแก้ไขกันตั้งแต่ละอ่อนน้อยเนี่ยศรัทธาตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลประถมพ่อแม่นี่ฝึกคือลูกเต้าไหวมาเอาของคือนี่พนมมือก่อนเน้อไหวก่อนถ้าบอกไหวนี่บ่ได้กี่นะต้องไหวก่อนนะพ่ออุ้ยมายกมือไหวพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมายกมือไหวลูกนี่พระสงฆ์องค์เจ้ามานี่ต้องไหวนี่เป็นนี่ต้องขอบคุณเนอนี่ต้องสอนเนี่ยสอนมาได้ต้องเอาอยู่ฮะนะต้องพยายามพ่อแม่ต้องพยายามเนี่ยปูพื้นปูรากฐานตั้งแต่น้อยไปเลยแต่บางคนโอ้ยท่านอาจารย์ขี้ขันสอนนั้นลูกคนนี้นะสอนจะได้ก็อย่าอันนะมันตึงแบบนี้แต่พ่อแม่ก็ต้องทำใจเมืองขันนะว่าเออบางทีมันเป็นกรรมอย่างที่บอกว่าละหัตกรรมนะโอ้วันนี้นี่มาเป็นพ่อเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันนี่นะเมื่อเป็นกรรมเก่าทุกอย่างมันจะมีเหตุบังเอิญสักอย่างศรัทธาล้วนแต่เป็นรหัสกรรมที่มีเหตุมีปลายมีหักอย่างลงในดินต้นไม้ขึ้นก็มีออกดอกออกผลออกมาอยู่ต้นไม้อย่างที่เคยอู้ฮือศรัทธาฟังเป็นประจำอยู่แล้วว่าต้นไม้เนี่ยหน่วยไม้มันจะไปลอยอยู่กลางอากาศโดยบ่มีต้นไม้มันเป็นไปบ่ได้สถามันต้องมีต้นมีหากอย่างลงในดินน่ะมนุษย์คนเฮาเหมือนกันสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่เกิดมาถึงวันนี้เพราะเป็นผลที่จะต้องใช้และกรรมหากมันอย่างลงในดินหลายภพหลายชาติโอ้สถาเอ๋ยการเวียนว่ายตายเกิดนี่ยาวไกลยากนานาถ้าสถามานั่งพิจารณาเนี่ยยิ่งบางคนไปฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้มันนั่งพิจารณาจนน้ำตาตกกับบางคนน่ะมันเตื้อถามน้ำตาตกยิ่งนี้ได้ปฏิบัติธรรมบางคนน้ำตามิออกมานะตั้งสมาธิภาวนาวะพ่ออย่างไต่ส่วนไปมาบอกว่าเออท่านอาจารย์มาคือแต่คนเฮาน่ากลัวน่ากลัวอย่างถามก็น่ากลัวแต่เนื้อเนาะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะโธ่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพบแล้วพบเล่าภูมิแล้วภูมิเล่าเนี่ยอู้จัดดีวะอืมโหละเฮ้ยโอ้การเป็นมนุษย์นี่ตุกเนื้อหนอบางคนปะท้อลำบากแท้ๆน่ะเคยหันเปื่อนฟงญาติกาพี่น้องตกทุกข์ละกรรมลำบากแต่ก็มาปฏิบัติธรรมพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าโอ้สารพัดอย่างมาจากกรรมแท้ๆโอ้นี่เนี่ยเกิดจากการปฏิบัติธรรมแล้วมาพิจารณาวิถีชีวิตตัวเก่าเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตของคนอื่นคนที่มีสุขคนที่มีทุกข์คนที่มีความลำบากคนที่มีความสุขสบายที่ต่างกันออกไปบางคนสุขบ่เหมือนทุกข์แหมแล้วสุขสุขทุกข์ทุกข์อยู่แบบนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังคู่พื้นที่ย่อมเป็นแบบนี้ภายนิมพลบอกว่าชาติใดๆในโลกนี้จะนับถือศาสนาอันยังก็ตามในโลกนี้ทุกคนนิมพลอยู่แล้วบางคนอาจจะลำบากยากแค้นนะบางคนมีความสุขอาศัยบุญเก่าที่เคยสั่งสมมาจากก่อนปั่นหลังที่เคยสร้างมาดีบางคนเคยปลูกต้นไม้มาดีหลายต้นหลายอย่างหลายชนิดพอถึงเวลาออกหน่วยออกดอกออกผลขึ้นไปเก็บกินด้านน่ะนะไปเก็บกินมาเก็บกินต้นนั่นพ่องต้นนี้พ่องพอปลูกไว้หลายปีหลายสิบปีมาแล้วเศร้าปีแล้วต้นไม้ออกหน่วยมดอ่ะมีบางต้นบ่ได้ออกหน่วยแล้วก็จะตายมีต้นลานต้นตาลเนี่ยออกจ้าหรือเปิ่นต้นตาลเนี่ยควันอยู่ต้นลานเนี่ยนะพอออกหน่วยแล้วก็เริ่มตายละออกเชียงมดก็ตายพอดีเนี่ยแต่ละต้นมันคือผลต่างกันสถาชีวิตคนเฮาเหมือนกันมันต่างกันเพราะฉะนั้นโยมพูดถามเป็นห่วงความมืดของจิตใจคนแน่นอนเลยทีเดียวถึงวันนี้ความมืดของใจคนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอ่ะบ่เคยกลัวเลยว่าบาปกรรมเป็นจะได้บ่ได้สนใจนะเพราะฉะนั้นเมื่อบ่สนใจเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องกุศลทุกคนก็จะจิตใจก็จะมืดเพราะว่าจะทำอัญญาลงไปโดยอำเภอใจตามใจตัวเก่าโดยบ่มีอย่างชุดยับยั้งไว้นะบ่มีอย่างยับยั้งไว้เพราะความกลัวบ่มีเมื่อความกลัวต่อกรรมต่อเวรต่อบาปที่จะส่งผลมาฮื้อทีหลังเนี่ย
เมื่อคนบอกกลัวแล้วทุกอย่างก็จะทำอย่างลงไปโดยที่แบบภาวะพะวงโดยแบบคิดโดยแบบสำนึกนึกคิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในใจเป็นแน่แท้เพราะว่าอย่างเพราะว่าเมื่อบอกกลัวต่อกรรมเพราะว่าบ่ยอมรับความเป็นจริงบ่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงกรรมมีจริงเนี่ยย่อมทำสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นศรัทธาจะต้องสอนลูกตั้งแต่น้อยๆแล้วบาปมันเปลี่ยนจะได้เราเอาบาปมาฮือพอเนาะนี่คำถามจะตัวมาละอ่อนบางคนไม่ได้ฉลาดนะบุญมันเปลี่ยนจะได้แม่บุญมันเปลี่ยนจะได้แม่ไหนว่าจะได้บุญบุญมันเปลี่ยนจะได้แล้วศรัทธาจะบอกอย่างไรบาปมันเปลี่ยนจะได้เอาตัวบาปมาฮือพอเนาะนี่คำถามจะตัวมาถึงวันนี้นักเรียนไปเรียนหนังสือมันจะทำเอาความจริงน่ะยิ่งฝรั่งนี่บทธรรมโอสังโฆตะบันเตื้อมาค้นคว้านะทางเอเชียตะวันออกนี่นะมาค้นคว้าพุทธศาสนาเนี่ยพอค้นคว้าไปค้นคว้ามาเกิดความศรัทธาเพราะว่ามีคำตอบพื้นน่ะอย่างพุทธศาสนาเนี่ยอย่างที่บอกศรัทธาเลยคิดว่าลูกถามว่าบุญมันเป็นจะได้บาปมันเป็นจะได้ต้นมันเป็นจะได้บาปบุญมันเป็นจะได้อ่ะศรัทธาจะต้องบอกว่าเนี่ยลูกเอ้ยคนเฮาหันก่อเกิดมาบ่เหมือนกันลูกหลวงพ่อเนาะข้างบ้านข้างจองนั่นน่ะแต่ละคนที่เกิดมาบ่ใช่เหมือนกันเนาะบางคนเนี่ยหันก่อทุกข์ยากลําบากบางคนเกิดมาพิกงพิการบางคนเกิดมานี่บางคนลูกเรียนหนังสือน่ะลูกบ่หันกาคนเรียนหนังสือเนี่ยในห้องน่ะจะได้คะแนนเท่าเดียวกันหมดก็ได้บ่หมดพ่อหยังเป็นจะได้บางคนเห็นเก่งเป็นจะได้เห็นแบบเก่งพ่อหยังนี่ลูกหันก้อนี่มาจากอันหยังนี่ลูกจะหันก้อเนี่ยบาปกรรมเป็นแบบนี้แต่ก่อนบ่เคยสั่งสมไว้คุณงามความดีนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตั้งใจฟังธรรมะฟังคำสอนผู้หลักผู้ใหญ่ที่สอนอันหยังดีอันหยังบ่ดีต้องตั้งใจฟังเนี่ยเกิดมาเพิ่นมีความรู้ความเข้าใจลูกก็จะเงียนหูฟังนะนี่ฮันก็บางคนน่ะดื้อด้านนะครับบางคนทุกข์ยากลำบากศรัทธาที่เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องอธิบายไปแล้วเราอ่อนจะนะซึมซับจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์ที่เนี่ยโรงเรียนนี่แต่ละที่เคยสอนเคยถามก็ว่านักเรียนเป็นอย่างไรพ่องเพราะถึงวันนี้วิชาศิลธรรมเนี่ยได้หมดจากวิชาภาคบังคับการศึกษาไทยลงไปแล้วหลายปีหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นจะหาได้ชัดถึงวันเนี่ยยิ่งเราอ่อนถามว่าบุญเป็นจะได้บาปเป็นจะได้เนี่ยดีมากเลยแหละเราต้องอธิบายให้เพิ่นฟังถ้าอธิบายได้ก็ต้องไปถามบุญก็คือบุญนะครับร้อนก็เกิดความสงสัยยิ่งบ่เชื่อปัญญาบาปก็คือส่งผลคือบ่ดีนะลูกหันก็บางคนอยู่ดีๆแต่เกิดมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้หันก็อย่าบุญน้องเนี่ยบางคนเนี่ยหันก่อนสะดวกสบายอยู่ดีมีสูงเพราะบุญก่อเพื่อนสั่งสมมาดีนะนะบางคนเนี่ยบ่ต้องไปบ่ไปวัดไปเพราะบุญก่อเพื่อนแต่ถ้าเราบ่สร้างบ่ไปวัดบ่ไปว่าบ่ทำบุญบ่ทำต่อบ่ปลูกไว้หน่วยมันที่ไหนมันจะออกมาลูกมะม่วงถ้าเราบ่ปลูกบ่หนุนบ่ลำไยบ่โอบ่เน่าบ่ขุนถ้าบ่ปลูกนี่เมื่อใดมันจะมีหน่วยจะได้กินจะได้อันนั้นของเพื่อนทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าถามว่าพ่อแม่ก็ต้องศึกษามากันนะนะศึกษาหาความรู้ความเข้าใจใจเป็นพ่อคนแม่ลูกหนึ่งลูกสองเป็นพ่อเป็นแม่นี่ถ้าลูกถามเข้ามาพ่อแม่ตอบมาได้นี่ยุ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นลูกบันเตื้อพ่อแม่ตั้งความหวังไว้คือไปห้ามไปเฮียนที่โรงเรียนโรงเรียนถึงวันนี้สอนตันโลกนักสอนไปทางวิทยาศาสตร์สอนไปทางวิชาการต่างๆนักนะใครหื้นเน้นไปทางวิชาศีลธรรมนี่ละอ่อนเนี่ยถ้าจะเฮียนบ่เก่งแต่ขอหื้อเป็นคนดีเนี่ยเก่งนี่อันตรายเหมือนกันนะถ้าเก่งไปทางที่บ่ดีแต่ถ้าละอ่อนเก่งไปทางที่ดีนี่ก็ดีสังคมจะได้อยู่เย็นเป็นสุขได้เป็นผู้นำคนก็จะได้นะพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมในโลกนี้คือชุ่มชื่นคนทั่วโลกก็จะได้ปึ้งได้อิงแต่ว่าถ้าเก่งไปทางที่บดีเนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันเ
กล้าแต่กล้าเราอ่อนแต่กล้าต้องกล้าต่อการทำความดีถ้ากล้าไปทำติดสิ่งที่บ่ดีโดยบ่มีความละอายฮีริความละอายบ่มีเกิดขึ้นเป็นผู้เราผู้ใหญ่นี่อันตรายต่อประเทศชาติอันตรายต่อความเป็นอยู่ของสังคมทุกสังคมในโลกนี้ถ้าผู้รักผู้ใหญ่ได้ใหญ่ขึ้นมาละอ่อนใหญ่โตขึ้นมาเป็นผู้รักผู้ใหญ่ถ้าฮีริความละอายแก่ใจบ่มีนี่มากอันตรายสถาอันตรายนักเพราะฉะนั้นศรัทธาจะต้องคนที่ถามนี่เหมือนกันนะเนี่ยแสงสว่างของจิตใจจะฮึ่มเกิดขึ้นต้องฮึ่มป้อนความรู้ความเข้าใจยิ่งคนกวกบาปกวกกรรมเท่าใดเนี่ยก็บ่กล้าจะทำความบ่ดีความชั่วศรัทธาเมื่อฮู้โดยเหตุด้วยผลเนี่ยถึงวันนี้คนที่มืดนักเพราะว่าความสว่างความรู้ความเข้าใจในการทำความดีที่จะส่งผลออกมาคือเป็นในทางที่ดีเนี่ยความเข้าใจมีน้อยลงไปเมื่อมีน้อยลงไปศรัทธาลงขึ้นพอนะความเป็นอยู่ในโลกนี้เริ่มเสี่ยงขึ้นทั้งวันอย่างทั้งวันเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่ระบาดอยู่ทั้งวันนี้เพราะคุณธรรมหรือว่าศีลธรรมเนี่ยก็ก้อยอย่างที่โยมเพิ่นถามนะความมืดของจิตใจคนเดี๋ยวนี้นี่มันเพิ่มขึ้นนักขึ้นท่านอาจารย์เพิ่นถามแบบนี้ทีนี้จะได้จะให้มีคนมีจิตใจสว่างสวายก็ต้องอาศัยความรู้นะคือปัญญานี้ตัวรู้ศรัทธารู้อันไหนดีอันไหนบ่ดีแบบนี้อย่าโยมศรัทธาลองขึ้นพอความเป็นจริงนะเป็นอย่างอันแท้ๆศรัทธาถ้าบ่รู้เนี่ยลำบากเพราะฉะนั้นน่ะรู้ก็ต้องรู้จักศีลธรรมคนต้องมีจรรยาบรรณน่ะคนที่มีจรรยาบรรณแพทย์ก็ต้องมีจรรยาบรรณหมอก็ดีตำรวจทหารผู้รักผู้ใหญ่ข้าราชการต่างๆถ้าบ่มีจรรยาบรรณสังคมอยู่ยากอยู่ลำบากอยู่ลำบากอยู่ยากเพราะฮีริความละอายแก่ใจบ่มีทำอย่างก็ได้หมดเพราะบ่กลัวบ่ละอายแก่ใจที่จะทำสิ่งบ่ดีลงไปเนี่ยน่ากลัวกว่าศรัทธาลงขึ้นพอเนาะถ้าลูกหลานศรัทธาลงเกิดเป็นคนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยศรัทธาจะตุกใจก็ศรัทธาก็ตุกใจนะพ่อแม่ก็ตุกใจถ้าลูกไปอยู่ห้อยฟังกรรมไปทำสิ่งที่ไม่ดีพ่อแม่สั่งจะได้ก็ต้องมาฟังธรรมดาพ่อแม่ต้องการให้ลูกเป็นคนดีนะทีนี้จะเนี่ยจะได้ให้สังคมก็ต้องเน้นนะเน้นไปที่สถานศึกษาพ่อแม่นี่เป็นเบื้องต้นนะเป็นครูคนแรกของมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยครูคนแรกก็คือพ่อแม่สอนให้กินนมให้กินป้อนน้ำป้อนข้าวให้หูห้อนหูหนาวเสร็จแล้วก็ส่งไปโรงเรียนต่อฮือฮู้ในสังคมในโลกที่กว้างออกไปแถมตั้งแต่อนุบาลป.1 ป.2 ขึ้นไปจนถึงจบม.6 ปริญญาตรีโทเอกวันเตื้อปริญญาตรีโทเอกที่จบสูงขึ้นไปมันก็ถ้าเฮียนไปทางที่บ่ถูกต้องบ่ดีงามมันก็ลำบากเหมือนกันนะพอปัญหาต่างๆรอบประเทศไทยเฮานี่ยิ่งตอนนี้เมียนมาเนี่ยโอ้หน้าอินดูสงสารเนาะประเทศละสามละสายตอนนี้วุ่นวะวุ่นวายต้องลบลาฆ่าฟันกันเองนะต้องต่อสู้ลบลาฆ่าฟันกันเนี่ยเพราะความอยากเพราะความบ่เข้าใจเพราะความบ่กลัวกรรมกลัวเวรเพราะความปอบ่มีเมื่อความปอบ่มีเมื่อบ่ฮู้ว่าบาปบ่ฮู้กรรมบ่ฮู้เวรเนี่ยว่าเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงกรรมมีจริงแล้วในที่สุดมันก็ลำบากศรัทธาลำบากแผ่วบ้านเมืองเนี่ยแตกแยกละซ้ำละสายวุ่นวายไปหมดกูพื้นที่นะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ชาติใดเมืองใดในโลกนี้ชาติใดเมืองใดประเทศใดในโลกนี้ถ้ามีฮีริความละอายแก่ใจถ้ามีความเข้าใจเรื่องอันที่บดีบวกวันธรรมอันที่ดีควรทำควรสนับสนุนแน่นอนชาติใดเมืองใดบ้านใดย่อมมีความสุขเกิดขึ้นคนทั่วไปจะมีความสุขนักเหลือความทุกข์แต่จะบ่ฮู้ความทุกข์บ่มีเลยมาเป็นไปบ่ได้ถึงวันนี้เฮาทุกข์เพราะร่างกายอยู่แล้วตื่นมาก็ต้องทำความสะอาดร่างกายช่วยหน้าช่วยตาต้องเข้าต่อไฟนึ่งเข้าเป่าไฟละต้องอุดหนุนต้องสนับสนุนต้องดูแลร่างกายบ่ฮู้เวทนาได้เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นความทุกข์ประจำสังขารร่างกายความทุกข์อย่างอื่นแถมเนาะเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังลองกึดพอเพราะฉะนั้นความรู้นี่มีความจำเป็น
นะความรู้ความเข้าใจนั่นก็คือตัวปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญานี่มีความจำเป็นต่อชีวิตปัญญาต้องสร้างปัญญาที่ถูกต้องและดีงามมันจะปัญญาผลิตอาวุธแล้วไปไล่ลบลาฆ่าฟันกันนี่อันนั้นปัญญาทางโลกไม่ใช่ปัญญาทางธรรมนะปัญญาทางโลกนี่อันตรายถ้าใจเปลี่ยนนี่มันเป็นดาบสองคมนะแต่ปัญญาทางธรรมนี่มันดาบคมเดียวนั่นนะถ้ากระทำลงไปแล้วเป็นอันว่าดีอะความหัวทางธรรมเนี่ยถ้าปฏิบัติตามธรรมแล้วทำลงไปแล้วปฏิบัติตามธรรมนี่แน่นอนศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังสังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขสังคมนั่นก็บ่เล่าร้อนนะความเป็นความสุขก็เกิดขึ้นความสุขที่เกิดขึ้นเพราะเพิ่นมีปัญญาเพราะความสว่างสวายภายในจิตใจได้เกิดขึ้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยอู้จ๋าญาติโยมศรัทธาฟังมาใจระยะเวลาภาคตอนต้นนี่สองทุ่มจนถึงสามทุ่มนี่จะเป็นนะธรรมะจารย์ยอดดอยอุจารศรัทธาท่านผู้ฟังที่ถามมาที่โทรมาน่าจะฟังค่ำคืนวันนี้ในอุจารคือว่าจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่พ่อแม่เนี่ยจะได้ท่านอาจารย์ที่มีจิตใจสว่างสวายและคนถามเองก็ต้องสร้างจิตใจให้สว่างสวายเหมือนกันนะเป็นตัวอย่างให้ลูกคือเพื่อนคือฟงญาติกาพี่น้องสังคมเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังในโอกาสนี้เพิ่งกวนก็เวลาจะได้เข้าสู่อุจารภาษาธรรมในช่วงนี้ต่อไปตอนนี้ท่านพระครูทั้งสองได้เดินทางมาถึงสถานีห้องทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้เข้าสู่อุจารภาษาธรรมโดยมีท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาเขาท่านพระครูกัลยาณประโมทวัดม่วนห้วยแก้วเป็นประจำทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปในโอกาสนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วขอกราบอาราธนาท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาเขาพร้อมกับท่านพระครูกัลยาณประโมทวัดม่วนห้วยแก้วได้อู้จ่าพวกปัญญายมศรัทธาและจะได้อู้จ่าสนทนาธรรมกันต่อไปกราบไหว้สาอาราธนาครับผมขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยพระแก้วเจ้าทั้งสามประการไว้เนื้อกระหม่อมจอมเก้าขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมายังครูอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการอยู่ที่วัดติวาทุกรูปทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพและนับถือเป็นอย่างสูงยิ่งครับขอแสดงความนับถือมายังท่านอาจารย์วรรณชัยชัยานันโทพร้อมกับด้วยท่านพระครูกัลยาณประโมทที่อยู่ห้องทรงห่มกันณขณะนี้ด้วยความนับถือครับผมขอความผาสุกห่มเย็นและความเจริญในธรรมจงได้บังเกิดมีกมลบรรดาศรัทธาสันสาธุชนพ่อแม่เฒ่าแก่พ่ออุ้ยแม่ม่อนปี่ป้าน้าอาลูกเต้าละล้านจูผู้จูคนจูใหญ่น้อยใจหญิงที่เปิดเครื่องวิทยุรับฟังก็ดีเปิดทางอินเทอร์เน็ตทางมือถือก็ดีทุกตี้ทุกตังรายการที่จบไปนั่นคือเป็นรายการอุจารภาษาธรรมรายการธรรมะจะยอดดอยโดยท่านพระอาจารย์วนชัยชยานันโทตอนนี้ไปเวลาประมาณ3ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มหรือประมาณนี้ใครได้เข้าสู่รายการอุจารภาษาธรรมเด็กเก้ากับผมอัตมภาพพระครูสถิตสารคุณเจ้าวาดวัดหนองผาขาวตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพร้อมกันด้วยท่านอาจารย์วนชัยชยานันโทแห่งรอบหนึ่งและท่านครูกัลยาณประโมทวัดม่อนห้วยแก้วอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกค่ำคืนก็ได้มาปะพบกันทุกค่ำคืนวันติดเป็นประจำซึ่งในค่ำคืนนี้เป็นติดวันที่9เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2564ซึ่งเมื่อตะกี้ท่านอาจารย์วรรณชัยก็อู้เอ่ยไปเกิดความฮู้นานาสาระซึ่งเป็นความฮู้ที่เฮาท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วสามารถที่เอาไปพินิจพิจารณาและนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเฮาท่านทั้งหลายธรรมะของพระเจ้านี่มีคุณอเนกอนันต์ถ้าว่าไผนำเอาไปใช้
นำเอาไปเพาะบ่มในจิตในใจนำเอาไปพินิจพิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามนั่นก็จะทำเฮาตั้นตั้งหลายเริ่มตั้งแต่ตนตัวของผู้ประพฤติปฏิบัตินั่นก็จะมีความสุขความห่มเย็นเกิดความดีความงามเกิดขึ้นในจิตในใจในกายในวาจาของทุกคนทุกท่านพอต่อแต่นั่นความสุขสงบที่มันเกิดขึ้นจากตนตัวของเฮามันจะแผ่กระจายไปในสังคมคือคนรอบข้างและตนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนตัวของเฮาก็จะห่มเย็นไปตัวซึ่งการที่เฮาทุกคนทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติอย่างเงี้ยต่างคนก็ต่างทำไปปฏิบัติหน้าที่ของคนของตนเองไปเอามีหน้าที่อะไรอย่างเฮาก็ทำไปอันนี้ก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันเพราะธรรมะก็คือการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราก็ถือธรรมะทั้งนั้นการทำการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างถือธรรมะทั้งนั้นถ้าหากว่าเราประพฤติปฏิบัติชอบคือทำความดีและความชั่วจิตใจของเราสงบร่มเย็นอันนี้คือธรรมะเป็นฝ่ายที่จะทำให้เกิดความสร้างสรรค์จันรงสิ่งที่ดีงามมันเกิดขึ้นในสังคมและสังคมมนุษย์หรือสังคมโลกแล้วก็ได้แต่ตรงข้ามทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสองด้านทั้งนั้นเหรียญก็มีสองด้านมีเมื่อวันยังมีเมื่อคืนมีมืดมันก็มีสว่างอย่างนี้เป็นต้นมีดีมันก็จะมีร้ายดังนั้นเมื่อมีความดีเกิดขึ้นความร้ายก็จะมีอยู่ความดีมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ถ้าหากว่าเราทุกคนทุกท่านอยู่ในเงามืดทั้งด้านมืดด้านดำกับสิ่งที่บ่ดีนั้นก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนความมืดมนอนธการต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราและสังคมนั้นๆบอกว่าสังคมนั้นจะเป็นสังคมน้อยสังคมใหญ่อย่างใดก็ตามสังคมน้อยก็คือสังคมในครอบครัวถ้าป่อทุศีลแม่ทุศีลลูกเต้าเหล่าหลานทั้งหลายก็ทุศีลไปด้วยกันเชื่อแน่ว่าสังคมครอบครัวนั้นหาความสุขสงบได้ยากตรงข้ามสังคมครอบครัวใดที่เป็นสังคมที่เป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมทั้งด้านสว่างด้านสะอาดด้านสงบด้านเปล่งดั่งใสยิ้มแย้มแจ่มใสอู้ก็ลงส่งกันปอมีความเอื้ออาทรต่อกันมีศีลมีธรรมเสมอกันมีความคิดความหันเสมอกันสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่ห่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าแตกต่างกันเมื่อใดแล้วสังคมนั้นก็มีกันทะเลาะเบาะแว้งระหองระแหงกันเกิดขึ้นสังคมนั้นก็จะยุ่งเป็นสุขทั้งคนตัวเองแล้วก็คนตรงกันข้ามของตนเองก็จะมีความสุขดังนั้นผู้ที่เสาะแสวงหาความสุขสงบนั้นก็เริ่มต้นที่ตนเองก่อนรู้ว่าขณะนี้เวลานี้เราทำอะไรอย่างอยู่รู้ว่าอันใดผิดอันใดถูกอันใดควรอันใดบ่ควรอันใดเป็นคุณเป็นโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เราก็ควรในทำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อันใดที่มันมีโทษเราก็ทำมันนั้นหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งหลีกเลี่ยงการได้จะเผชิญหน้าตาต่อตาฟันต่อฟันและที่จิตใจของเราคือมีเมตตาธรรมเกิดขึ้นเพราะทุกคนการที่จะมีศีลมีธรรมนั้นมันจะได้จู่ๆมันจะเกิดขึ้นต้องฝึกฝนอบรมตนเพราะปกติมนุษย์ที่เราเกิดมาเนี่ยเพราะว่าเรามีกรรมมีเวรมีความอัตตาตัวตนสูงถ้าหากว่าเรายังมีอัตตาตัวตนในสูงอยู่เนี่ยก็จะทำให้เราตั้นตั้งหลายคิดก็คิดในแดนกลางที่บดีอู้ก็อู้ในสิ่งที่บดีทำก็ทำที่สิ่งที่บดีแต่ถ้าว่าเราหลีกเลี่ยงได้ในการที่จะเผชิญในสิ่งที่ดีที่งามละทิ้งสิ่งที่บดีบางงามนั่นเราต้องฝึกฝนอบรมตนเองของเราซึ่งเราจะรู้ได้โดยเฉพาะตนเ
พราะธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นปัจจตังอย่างที่เฮาเกิดได้รู้ได้ยินมาได้ยินได้ฟังมามันเป็นปัจจตังจริงๆถ้าฝ่ายประพฤติปฏิบัติผู้นั้นก็จะรู้เองรู้ถึงอย่างรู้ถึงคุณถึงโทษของสิ่งที่บ่ดีบางงานที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเช่นว่าความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความบึ้งตึงขึงเครียดก็ดีมันมีโทษตนเองแม่นก่ออย่างเนี้ยถ้าว่าเฮารู้อยู่ว่ามันมีโทษเป็นโทษเป็นภัยกับตนเองความดันก็จะเกิดขึ้นกะอย่างกะการทะเลาะเบาะแว้งก็จะเกิดขึ้นกันเนี่ยเฮาเลี่ยงได้เฮาเลี่ยงเฮาหลีกได้เฮาหลีกการชนะมันจะว่าชนะด้วยมีดด้วยหอกด้วยดาบนั้นเป็นการชนะที่อาวุธคมกล้าต่างๆชนะได้เหมือนหรอกเป็นชนะด้วยจิตฝังด้วยความแค้นแต่ถ้าว่าเฮาชนะจิตใจของตนเองด้วยมีเมตตาธรรมเป็นสิ่งที่ทดแทนความแค้นก็จะหมดไปเป็นชนะที่ขาวใสสะอาดเป็นการชนะตีจะก่อให้เกิดความสุขสงบห่มเย็นขึ้นได้เกิดขึ้นได้ถ้าโคดโคดเปิ้นโคดมาเฮาโคดตอบเฮาก็บ่ต่างจากเปิ้นถ้าดีมาเฮาดีตอบถูกแล้วถ้าโคดมาโคดตอบเฮาก็บ่ต่างจากเปิ้นอย่างติกรรมของอุบาอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อพุทธทาสว่าถ้าเฮาหมากัดเฮาฮอกกัดหมาเฮาก็บ่ต่างจากหมาอย่างนี้เป็นต้นขอสุมาอภัยตวยที่อู้คํายาวดังนั้นการที่เฮาทุกคนเกิดมาในโลกเนี้ยเพราะว่าเฮายังมีกรรมมีเวรมีความโลภความโกรธความหลงมีอยู่แม่นแต่เฮามาเป็นผู้ฝึกฝนอบรมตนเป็นผู้ต้องมาศึกษาเห็นรู้จิตรู้ใจรู้ผิดรู้ถูกรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เลี่ยงได้เลี่ยงหลีกได้หลีกและแผ่เมตตาจะเป็นประจำอันนี้ก็จะก่อให้เกิดเป็นคุณเป็นบุญเป็นคุณกับตนตัวของเฮาไปหน้าการทำความดีมันต้องให้ฝ่ายคนอื่นทำเฮาทำที่เริ่มต้นที่ตนตัวของเฮาเป็นดีที่สุดดังนั้นการที่เฮาได้ยินได้ฟังธรรมะอย่างก็ดีนะเอาลองมาพิจารณาเสร็จตนตัวของเฮาได้ฟังแล้วลองเก็บมาพินิจพิจารณาวันคืนล่วงไปล่วงไปล่วงไปนะแต่ละคืนที่ตุเจ้าพระเนนอุบาอาจารย์มาออกรายการนี่ก็ดีนะได้อย่างพ่องลองเก็บมาพินิจพิจารณาเอามาใช้อันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีกับตนตัวของเราเนาะตอนนี้ไปขอนิมนต์ท่านพระครูกัลยาณประโมทซึ่งรอท่าอยู่ตรงนี้ได้อู้ได้เอ่ยเป็นเบื้องต้นแล้วก็ได้สนทนาธรรมกันแล้วก็ได้เปิดสายเป็นลำดับต่อไปขอนิมนต์ครับครับขอต้อมกราบถวายความเคารพพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ฟังรายการขณะนี้ขอไหว้สาอาจารย์ท่านพระครูสาธิตสละคุณและอาจารย์วรรณชัยที่ร่วมรายการเข้าผมครับผมสาธุครับท่านพอนเนอร์สถาญาติโยมทั้งหลายนะคำคืนนี้ก็มาครบทั้ง3รูป3ตนนะจะได้เข้าสู่ช่วงสนทนาก็ต้องอารามบทอย่างมากมายเนาะเวลามีน้อยในการสนทนาจับประเด็นได้โอท่านอันอาจารย์วรรณชัยอู้ตะกี้ท่านพระครูสถิตอู้ตะกี้ที่ใครเสนอใครอู้กันวันนี้ก็คือว่าเรื่องการเจริญปัญญานะครับครับผมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดว่าเจ้าพุทธเนี่ยทุกศาสนาเขาก็มีหลักคำสอนเนาะแล้วแต่ศาสดาแล้วแต่นำทำคำสอนแต่ละที่ที่มีคนว่าศาสนาทุกศาสนาคนดีแต่ลำพังในพระพุทธศาสนาเองถ้าเอาพอว่าไม่ใช่ว่ามันทำความดีถึงขั้นนั้นขั้นนั้นจะไปอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยในพุทธศาสนานี้เป้าหมายเราสูงสุดก็คือการหลุดพ้นคือการพ้นทุกข์เพราะนั้นมันจะต้องการจะไปสู่วิธีที่สูงสุดในเป้าหมายของศาสนานั่นก็คือต้องมีปัญญานะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์ท่านพระครูอู้ว่าจะพูดเอามงคลนี่ตานแต่น่ะแต่แต่เงินแสนเงินล้านเจ้าเป็นเจ้าเงินเจ้าทองเนาะแต่เฮายังพอพูดที่กล่าวของเพื่อนเรื่องเพื่อนยังบ่ถึงที่ครับแล้วก็บางคนก็ถือศีลแท้ถือศีลก็มาเรียนง่ายง่ายว่าถ้าตัวประพฤติปฏิบัติเนี่ยเคร่งครัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็มาโกนมาข่มคนอื่นง่ายง่ายถ้าบอกเข้าใจเนาะบางคนอย่างเช่นว่าพูดกินเจอ่ะ
มันไม่ได้กินเนื้อกินชิ้นไอ้เนาะแล้วก็จะไปอันนี้บางคนนะก็จะไปมองคนอื่นที่ว่าถือศีลมาได้เต้าถั่วนี่เป็นคนที่แย่นี่ก็ยังว่าเรื่องศีลก็ยังมาเต็มมันใช่จะทำให้เกิดปัญญาเถอะภาวนาการภาวนาคือการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยเขาพ่อจำที่เขาเฮียนหูมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก็มีว่าหมู่ฤาษีชีพายเพื่อนเขาเจริญภาวนามาก่อนพุทธเจ้าก็มีชนิดว่าได้ฤทธิ์พิเศษเหาะเหินเดินอากาศก็มีแต่ก็ยังบอกได้ว่าไม่ได้มีปัญญาถึงขั้นที่จะพ้นทุกข์ได้เหมือนพุทธเจ้าเพราะนั้นในพุทธศาสนาที่เขาเป็นชาวพุทธอย่างท่านอาจารย์ท่านพระครูสถิตอุตตกี้ก็ดีอาจารย์วันชัยอุตตกี้ว่าการที่เขาได้ยินได้ฟังกับพระสงฆ์ที่ได้มาเตะมาอู้ได้มาสนทนาธรรมให้เราฟังนะคือต้องการให้เราได้เจริญปัญญานะคือได้ยินแล้วได้ฟังแล้วก็นำมาคิดพิจารณาไขควรตามเหตุตามผลเนาะปัญญานี่มีความจำเป็นครับอาจารย์ธรรมครูปัญญานี่ถ้าโลกนี้ขาดซึ่งปัญญานี่โลกนี้เหมือนกับมืดไปเลยครับอาจารย์ธรรมครูทั้งสองเพราะฉะนั้นบอดทางปัญญาเนาะแม่นตานี่ดีแต่ตาหนองตาในตาหนองตาหน่อยแต่คือตัวปัญญานี่มีความจำเป็นมันมีกรรมนี่ทุกคนว่ามืดบอดทางปัญญานี่นะมีเนาะก็เคยได้ยินบอดทางปัญญาบางทีว่ามืดบอดมืดบอดมืดบอดคือคนที่ทำมืดบอดตามปัญญานี่จะทำอันยังก็บอกโอ้ถูกกับผิดนะครับทำไปเรื่อยๆตามอำเภอใจบางทีก็ทำไปแล้วก็นึกว่าเป็นเรื่องถูกแม่นยกง่ายๆอย่างตัวอย่างที่มันเป็นข่าวเป็นข่าวที่ประเดี๋ยวเกี่ยวกับศาสนานี่นะที่ออกไปตั้งเป็นเจ้าสำนักตั้งลัทธิเพื่อจะตั้งศาสนาใหม่ขึ้นมาก็มีมีนะหลายเรื่องหลายอันนี้ก็โดยที่ว่าถือข้อวัดปฏิบัติเคร่งครัดหรือว่าอย่างใดโดยที่แบบประกอบด้วยปัญญาเหมือนกันแม่คนที่ไปนับถือก็มาเพิ่นบอกเข้าใจเรื่องศาสนาบอกเข้าใจเรื่องความเป็นจริงอันนี้คนที่เข้าไปนับถือนะฮะน่าอินดูกะน่าอินดูสงสารเหมือนกับว่า